ท่านผู้ชมท่านใดที่ลงรีซอร์ทแพ็กไม่ได้กรุณารับชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับคลิปสอนลงรีซอร์ทแพ็กพาร์ท2เนาะก็คลิปนี้เป็นเวอร์ชันรีเมคนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าทิกเกอร์แพ็กตอนนี้นะครับทิกเกอร์แพ็กในมือถือของผมไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ไม่ไมแพ็กไม่มีเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนลงทิกเกอร์แพ็กตัวทิกเกอร์แพ็กอะไรก็ได้อะเดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับจะเป็นทิกเกอร์แพ็กอันไหนก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะลงวิธีมันจะมีสักสองสามวิธีละนะครับโอเคไปรับชมกันเลย let's go เอาแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่หน้าจอแอปพลิเคชัน Google Chrome แล้วนะครับในมือถือเนาะก็สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องมีES file ซึ่งตอนนี้มือถือผมได้ลบ ES file ไปแล้วซึ่งผมจะสอนลงไปพร้อมกันนะครับก็เพิมพ์ไปว่า ES file นะครับ spoiler ES file spoiler นะครับแล้วกดอันนี้หรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้อันแรกที่มันขึ้นมานะครับหรือจะใช้เป็นอันนี้นะอัน A เนี่ยอันนี้ให้กล้องให้มันซูมเข้าไปนะครับก็ตัดต่อซูมหน่อยนะโอเคก็กดไปพอกดไปแล้วนะครับก็กดเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วกดดาวน์โหลดแล้วหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับถ้าเกิดมันขึ้นหน้าจอแบบนี้ก็ให้กดดาวน์โหลดไปนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นก็อาจจะขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นแบบนี้นะครับไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายก็ขึ้นมาแบบนี้ก็กดตกลงไปนะครับแล้วรอต่อไปนะครับเราก็ดูรายละเอียดได้ว่าอีกกี่นาทีจะเสร็จนะก็ใช้เวลาอีก17วินะครับแล้วนะครับก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคกดเปิดไฟล์นะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับกดไปที่ไฟล์แล้วกดติดตั้งนะครับถ้าเกิดของใครขึ้นมาผมนะโอเคขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานมากนะครับแต่อันนี้ผมก็แล้วแต่คนอ่ะถ้ามือถือเครื่องไหนมันใหม่หรือเก่าถ้าเก่าก็จะติดตั้งนานเป็นพิเศษเลยแต่ของใหม่มันพัฒนาให้มันติดตั้งเร็วขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ก็กดเปิดไปนะครับพอกดเปิดมาแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้กดตกลงนะครับกดอนุญาตแล้วก็กดเริ่มกันเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับครับก็กดอันแรกนะ Inter Storage นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องหานะครับก็คือเกมคอมดับมาแจ้ง Resource Pack นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดTexture Packมานะซึ่งTexture Packผมจะไปหาใน YouTube นะครับแล้วนะครับก็เจอTexture Packที่ผมจะลงแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะผมชอบมากเลยตัวเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมหาลิงก์โหลดแป๊บหนึ่งนะลิงก์โหลดลิงก์โหลดอยู่นี่ Bedrock นะครับ Bedrock ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดไปโอเคก็มีหลายแบบเลยนะครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่าจะสามารถดาวน์โหลดทีเดียวได้หมดเลยหรือเปล่าไม่น่าจะได้ฮะงั้นผมอยากจะดูแบบเห็นแบบทั้งหมดชื่อชัดต้องแนวนอนถึงจะเห็นชัดโอเคสิ่งจะแผ่นที่ผมจะโหลดเป็นออริจินอลนะครับออริจินอลอ่ะกดไปปุ๊บกดโหลดนะครับกดโหลดไปเลยกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ผมจะโหลดเพิ่มนะครับสิ่งจะแผ่นที่ผมจะโหลดเพิ่มก็จะเป็นอเมทิสนะผมจะโหลดแบบอเมทิสด้วยมันจะเป็นสีสีออริจินอลคือสีแดงนะครับส่วนอเมทิสน่าจะเป็นสีชมพูมั้งผมจำสีไม่ได้โอเคอันนี้นะครับอันนี้สีโคแบทมั้งน่าจะใช่นะครับเป็นสีน้ำเงินผมก็จะดาวน์โหลดผมดาวน์โหลดหมดเลยละกันนะครับผมขอเวลาดาวน์โหลดสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้กลับมาที่ ES file แล้วนะครับก็ตรง resource pack ตรงเมื่อกี้เลยนะก็โอเคเราจะเลื่อนจากหน้าจอจากขวาไปซ้ายนะครับจากขวาไปซ้ายปุ๊บแล้วก็ไปที่ internal storage นะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะซึ่งผมจะ copy
6ไฟล์นี้นะครับแล้วก็กดตัดไปเลยนะครับแล้วก็มาที่หน้าเดิมกดจากเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับขวาไปซ้ายแล้วก็กดวางนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็ให้ทําการกดเลือกไฟล์ที่ค้างนะครับเราจะใช้วิธีนี้เพื่อเช็คความชัวร์นะครับว่าไฟล์นี้สามารถใช้งานมันจะไปโผล่ในเกมแน่นอนนะกดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อหาเปลี่ยนชื่อแป๊บเอ้ยไม่กดอันนี้ไงเปลี่ยนชื่อโอ้ไม่ได้ใช้ S ไฟล์ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็พิมพ์ไปด้านหลังครับ .mcpack นะครับพิมพ์ไปว่า .zip นะครับแล้วก็กดตกลงนะมันก็จะกลายเป็นไฟล์ .zip ไปแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์ zip ไปละต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือให้ทำการกดไปที่ไฟล์อย่างที่แล้วก็เลือก ES zip weaver นะครับกดเวลานี้เท่านั้นถ้าเกิดมันขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าTexture Pack ที่เราได้ลงไปนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ให้ทำการคัดลอกลิงก์คัดลอกโฟลเดอร์มานะครับมาที่หน้าจอนี้แล้วกดวางนะครับ Texture Pack ตัวที่คัดลอกโฟลเดอร์ลงมานะครับจะสามารถใช้งานได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเราทำเช็คแบบนี้แล้วเราไม่ขึ้นโฟลเดอร์แสดงว่าโฟลเดอร์แบบโฟลเดอร์เดียวเลยคือไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะโอเคนะครับก็หลังจากที่เจอแบบกดไฟล์นี้เข้าไปแล้วก็เข้าไปใช่ไหมผมก็ได้ทำการโหลด Texture Pack อีกตัวนึงนะครับเป็น Texture Pack ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ตัดไปเลยแล้วกดวางนะครับจริงๆเดี๋ยวผมขอเช็คชื่อแป๊บนึงนะเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้น .zip อย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานสามารถลงและใช้งานได้นะครับแต่ว่าเพื่อเช็คความชัวร์อีกครั้งนึงให้กดคลิก1ทีนะครับแล้วก็กดเวลานี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดมันมีโฟลเดอร์มีไฟล์แบบนี้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้แล้วไม่ต้องจะไปต้องมาแตกเป็นโฟลเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าโฟลเดอร์แบบนี้นะครับแล้วมันมีโฟลเดอร์แบบนี้มาแล้วก็ให้เราทำการกดเข้าไปครั้งถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปก็คือเราต้องใช้เอาโฟลเดอร์นี้วางออกมาวางไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการลบอันนี้ออกไปได้เลยเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ในเกมมากกว่านะครับเรากดลบไปเลย Texture Pack อันอื่นนะครับก็ลองเช็คดูเหมือนกันนะด้วยการพิมพ์ .zip เข้าไปนะครับอ่ะเช็คเหมือนกันปึ๊บนะครับโอเคเป็นเหมือนกันก็ทำการคัดลอกมานะครับแล้วกดวางนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลง Texture Pack นะครับสำหรับใครที่ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับตอนนี้ตัวเกมก็ได้ทำการเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็กรุณารอสักครู่นึงนะครับรอให้เกมมันรีเฟรชแบบนี้คือสกินถ้าสกินขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปเช็คที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่มันเสียงเกมเบาจังไปที่ Global Resource นะครับก็มีครบเลยนะเอาแต่ Texture Pack อันที่มันไม่ใช่อันนี้มันก็ขึ้นช่างมันครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมขึ้นมาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแสดงมันเป็นแค่บางอันแน่เลยที่มันไม่สามที่มันเป็นไอเนี้ยก็ถือว่าลงได้นะครับนี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันขึ้นได้สำหรับอีกมีอีกอย่างนึงนะครับที่คนบอกว่าไปที่เกมแล้วทำ .mojang แล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ผมมีทางแก้ให้นะครับสำหรับใครที่โหลดเกมมาใหม่แล้วแล้วไปที่เกมคอมดอทโมแจงแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็ให้ทำการไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ด้านล่างสุดนะครับจะเป็นไฟล์สตอร์เรทโลเคชันนะครับก็ตอนแรกมันจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับให้เปลี่ยนเป็น external นะครับมันถึงจะสามารถไปเปิดในโฟลเดอร์ได้นะครับอันนี้ผมต้องพูดจริงๆนะว่าต้องเปลี่ยนนะครับจากแอปพลิเคชันเป็น external นะครับจริงๆมันอันเนี้ยคือเป็นจุดที่ต้องที่จะทำให้เราสามารถลงเหล็ก resource pack ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน world กันดีกว่าเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ texture pack ถือว่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับที่บางคนอันนี้เป็นจุดอีกอันนึงด้วยที่ไม่สามารถทำให้ลง Texture Pack ได้นะครับก็คือ
ตัว texture pack ที่ท่านผู้ชมเอามาใช้นะครับ texture pack บางอันมันซัพพอร์ตกับเวอร์ชันเก่าแต่เวอร์ชันใหม่อย่าง 1.17 น่ะมันไม่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางคนอาจจะเล่นเวอร์ชันเก่าแต่เอา texture pack ของตั้งแต่1.18 หรือตั้งแต่แบบถ้าใครเล่น 1.1 นะแล้วเอา texture pack 1.2 ขึ้นไปอ่ะ 1.2 ขึ้นไปยัน 1.17 นะครับแล้วเอามาเล่นจะไม่สามารถที่จะเอามาเล่นกับเวอร์ชันเก่าได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอัปเดตตัวเกมเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับเอาล่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปสอนลง Resort Pack เนาะสอนลง Resort Pack นะครับก็หากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกริ่งด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มานะครับก็สาเหตุนะครับที่ผมได้ทำคลิปนี้อีกครั้งนึงนะครับก็เพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่างงมากลงถึงเจ้าแพ็คงงมากคือไม่เข้าใจเลยแล้วลงไม่ได้ลงไม่ได้บางคนก็ลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับคอมเมนต์ก็บางคนที่ไม่เข้าใจผมก็จะมา อธิบายให้มันกระชับขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ